พ่อรองทานข้าวค่ะอ๋อขอบใจลูกไม่อยากทานเลยนะจริงๆไม่น่าเลยพ่อคนเดียวทำให้เขาวุ่นวายกันไปหมดทั้งกองถ่ายแทนที่เขาจะได้ไปทำงานใครว่างจะได้ไปเที่ยวเขาต้องมาตามกันไปสถานทูตทั้งหมดสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือว่าไม่รู้ว่าพี่รองจะนอนหลับหรือเปล่าแกรู้สึกเหมือนตัวเองผิดเราสงสารแกจำใจเลยนะคือพ่อรองเขาเป็นคนที่รักงานแกเป็นกังวลมากเชื่อว่าคืนนั้นแกนอนไม่หลับทั้งคืนแกแย่ลงเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจแล้วว่าทั้งทีมเราจะไปสถานทูตกับพ่อเพื่อแบบว่าพาเขาไปยื่นเรื่องให้เขาแบบสบายใจขึ้นจะได้ถ่ายต่อได้คือโอกาสดีเป็นพิเศษทำของพี่รองไปเลยยายเนี่ยถึงแล้วไทยฝรั่งเศสเป็นบ้านใหญ่โตใช่แต่นี่ดูไม่ดูเป็นบ้านทูตเข้าไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็จากนั้นเราก็จะออกมาพร้อมพาสปอร์ตใหม่ของพ่อไปหลายประเทศยังไม่เคยทำเลยนะถ้าพูดไปนะนั่งก่อนดีกว่าไม่เป็นไรพ่อสบายใจเลยเพราะวันนี้น่าจะเร็วสบายทุกอย่างพร้อมหมดนี่เมื่อคืนแอบถามพ่อมาพ่อนอนกี่โมงนะ2 ทุ่มทำไมอ่ะไม่รับคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆเข้าใจความรู้สึกพี่รองเป็นคนที่รับผิดชอบงานมากที่เสียใจไม่ได้เสียใจเพราะเสียใจกลัวงานเข้าไปไม่ได้เดินทางไม่ได้เท่านั้นเองพ่อครับพี่อ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่ออ้นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องพาสปอร์ตของสถานทูตได้ทราบว่ามีท่านใดมีพาสปอร์ตที่รอกันแล้วครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่จริงๆแล้วไม่อยากทำหน้าที่นี้เลยแต่ว่าเราต้องทำให้แล้วเดี๋ยวเชิญคุณพ่อกับผมเลยนะคะไปท่านเดียวพอแล้วกันนะครับเพราะว่าห้องมันเล็กมากครับผมยังไงเดี๋ยวไปดูว่าผมไปด้วยโอเคใจเรื่องเกิดเมื่อวานโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอเวลาประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้พ่อได้ปกติแล้วพาสปอร์ตขายกันเยอะโอ้โหปีนี้ขายเยอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหน้าไฮซีซั่นจะเป็นช่วงที่หายเยอะนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยหายกันเกือบ100 เล่มจริงเหรอใช่มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะจริงๆก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องปกติเนาะเชิญค่ะอันนี้คือเอกสารของคุณพ่ออันนี้ได้จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องทำก่อนอันดับแรกเลยคือพาสปอร์ตหายมันเป็นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อต้องไปแจ้งความเรียบร้อยนะคะหน้าใบแจ้งความใบแจ้งความโอเคแล้วก็ไม่ทราบว่าก่อนมานี่ได้เตรียมสิ่งหลอกสำเนาไม่ได้อยู่ในนี้หมดเช็คก่อนโอเคนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะที่เตรียมมาไว้นะคะเพราะว่าคนไทยหลายๆคนบางท่านเนี่ยก็คือจะไม่ได้ซีล็อกอะไรมาเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้เตรียมตัวก่อนมานิดนึงนะคะโอ้อันนี้ดีมากเลยนะคะคือมีสำเนาทะเบียนบ้านมีสำเนาพาสปอร์ตมีสำเนาบัตรประชาชนติดตัวไว้นะคะแล้วก็อันนี้โอ้มีรูปถ่ายด้วยเยี่ยมมากค่ะทีนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขอสอบถามนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางสถานทูตเราสามารถออกหนังสือรับรองซึ่งเป็นหนังสือเป็นเอกสารหนึ่งที่แทนหนังสือเดินทางได้แต่ว่าเรามีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เรากลับประเทศไทยได้เท่านั้นดังนั้นคำถามที่หนูจะขอถามคุณพ่อรองคือคุณพ่อรองจะออกจากปารีสกลับกรุงเทพเลยไหมคะไม่ครับไปต้องไปเป็นเยี่ยมต้องไปฮอลแลนด์ต่อถ้าอย่างนั้นหนูต้องขอเรียนคุณพ่อว่าเราไม่สามารถออกพาสปอร์ตหรือหนังสือแทนพาสปอร์ตให้ได้ภายในวันนี้ป๋าซ่าป๋าซิ่งซีซั่น 2ทุกวันพฤหัสบดี 20:30 ทาง True4U 24และแอป True ID